เฟิร์สครับเฟิร์สเองสวัสดีครับทุกคนวันนี้ปักอยู่ที่ดองกี้นะครับทุกคนเห็นดองกี้คงจะคิดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับเฟิร์สกับโอปอคิดถึงญี่ปุ่นมากวันนี้เลยมาสนองนี้ตัวเองโดยการพาตัวเองมาช้อปปิ้งที่ดองกี้นะครับแล้ววันนี้เฟิร์สได้ถูกหวยมาทุกคนเฟิร์สก็จะมาเปย์โอปอกันหน่อยอะไรครับมาเปย์โอปอกันวันนี้นะครับเราอยู่ที่ดองกี้แล้วโอ้โหบรรยากาศญี่ปุ่นอันนี้เป็นแบบชุดคอสเพลย์เลยนะทุกคนนี่ชุดคอสเพลย์เป็นเวจิต้านี่ชุดคอสเพลย์นักเรียนญี่ปุ่นโอ้ยของเยอะมากเลยเพราะอยากจะช็อปมากเลยทุกคนมาๆๆเรามาช็อปกันก็อยากได้อะไรหรอไปเลยได้อะไรไม่เอาไว้ตัวสิใช่มั้ยหรอนี่ๆๆนี่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นโอ้โหใส่แม่น่ารักเอาไป200ไม่ต้องเปย์ค่าอะไรเอาเนี้ยแหละไปซื้อของมาให้ซื้อของมาให้200ใช่ต้องซื้อให้ถูกใจถ้าซื้อไม่ถูกใจจะต้องจ่ายขึ้นเป็น2เท่าของราคาเขาที่ซื้อมาเอ้าแล้วถ้าซื้อถูกใจอ่ะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเอาไม่ได้อะไรเอ้าแต่ถ้าซื้อไม่ถูกใจก็ต้องเสียอีก200ใช่แล้วทำไมอ่ะก็ไม่รู้ใจกันหรอโอเคได้รู้ใจ200ฉันจะไม่บอกอะไรเลยนะเองนะได้ได้ไม่ใบไม่เลยโอเคไปเดี๋ยวที่โอปอถูกใจเหรออันนี้ไหมปิกาปิกาปิกาจูปิกาจูใช่อันนี้มันก็ส่วนของเล่นนะทุกคนโอปอจะชอบอะไรที่มันเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไอ้อันนี้ไหมอันนี้ไหมประมาณนี้ว้าวมีไหมทำงานสะพายเก๋ๆมีมีมีโอ้โหกระเป๋าน่ารักเนี่ยใส่แขนได้ไหมเนี่ยอ่ะเก๋ไหมชอบไหมไม่หลุดบอกเลยนะไม่หลุดบอกเลยนะไปหรือชอบเป็นเมจิกคีนรู้สึกบ้านแบบสกปรกอาจจะใช่แบบทำความสะอาดบ้านด้วยเมจิกคีนโอ้โหอันนี้จะเป็นโซนแบบเครื่องสำอางไม่รู้ว่าโอปาจะชอบหรือเปล่าโซนเครื่องสำอางของญี่ปุ่นใช่ไหมที่มาจากญี่ปุ่นอ่ะมาโซนสองร้อยไหมเออว่ะเนาะเราต้องไปโซนอื่นโซนที่มันไม่เกิน200ก็มั้งตอนนี้เฟิร์สก็ได้เจอแล้วสิ่งที่โอปออยากได้อันนี้เหรอใช่ไปมาทุกคนเจอแล้วไหนอันไหนอันนี้ไม่ใช่อันนี้บ้าเหรอโอปอไม่ชอบหรอกอันนี้อันนี้อันนี้แตนแตนแตนอันนี้เลยทุกคนเฟิร์สเชื่อว่าโอปออยากได้อันนี้แน่นอนอันนี้แหละโอปอมันจะโอปอจะชอบแบบเป็นอะไรที่เป็นการ์ตูนนะครับทุกคนแล้วการ์ตูนที่โอปอชอบที่สุดเฟิร์สอะรู้ใจนั่นก็คือ Toy Story โอปอเลยต้องการถุงเท้า Toy Story แน่ๆเลยปลาอะไรอยากกินแมนโอ้ยน่ารักไหมน่ารักมากเลยเอาไปใส่เลยต้องมีความสุขแน่เลยครับใส่ไปไหนเออก็ใส่ไปเที่ยวก็ได้ ใส่โชว์ใส่โชว์มันก็ต้องมีแหละเนาะแบบพี่ค้าหนูใช่มันรอบใส่ถุงเท้ากินแมนโชว์เลยโชว์แบบโชว์เท้า แต่ร้านนี้มันยังแบบมีบาร์ไรยาปนกับกินแมนมังกรเออปอจะไม่ชอบปอแล้วคิดถึงมังกรเลยพูดถึงมังกรคิดที่แล้วพูดถึงมังกรนี่กินแมนเขียววิ้งเลยโอ้โหโคตรเด่นใส่แล้วเท่มากโอปอต้องชอบแน่ๆเอหรือว่าจะเป็นอันนี้มีความชมพูวิ้งวิ้งอันไหนดีทุกคนแต่เฟิร์สตัดสินใจให้นะเฟิร์สว่าโอปอชอบอันนี้ไม่โอปอไม่ชอบอะไรที่มันชมพูวิ้งไปอ่ะเฟิร์สตัดสินใจแล้วว่าเฟิร์สจะซื้ออันนี้ให้โอปอชอบไหม
ปทุกคนเรามาจ่ายเงินกันดีกว่าอันนี้แหละเอาไปเลยเหรออันนี้เลยมั่นใจอ่ะมั่นใจมากอันนี้คือคนนั้นไม่อยากได้อะไรเอาจริงดิใช่อันนี้แหละมั่นใจมากอ่าฮะที่ราคาเท่าไหร่149บาทเท่าไหร่วะคณิตศาสตร์แบบสุดยอดมาก298บาทเอ๊ะ308บาททุกคนเอ๊ะ200นั่นแหละเดี๋ยวไปคำนวณเอาไปเลยมันก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ลังเลหรอไม่ลังเลมั่นใจแต่พออาจจะชอบอันนี้ก็ได้ไม่อยากเลยชอบได้ไม่ชอบไหมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบทุกคนเปลี่ยนละเปลี่ยนนี่โอปอชอบไหมตุ๊กตาดังกี้น่ารักไม่เกินงบหรอไม่เกินอันนี้199บาทพอดีงบเลย199บาทเห็นหลุดออกมาแล้วน่ารักน่ารักไหมว่าแบบคิดว่าจะแพงไหมอ๋อราคา199บาททุกคนน่ารักมากตุ๊กตาดังกี้แบบเวลาดูตุ๊กตาดังกี้จะได้คิดถึงบรรยากาศของญี่ปุ่นไงแบบอุ๊ยเห็นดังกี้โอ้โหได้อยู่ญี่ปุ่นแล้วโอ้โหเอาตัวนี้แหละอันนี้ต้องเอาไปเก็บอ่ะทุกคนเดี๋ยวเขาต้องไปเก็บกันนะแล้วก็ไปจ่ายตังค์นี่อันไหนดีนี่เรียกเก็บเอาเนี้ยตัดสินใจแล้วไปแน่ใจฮะไม่อยากให้กูเป็นญี่ปุ่นอ่ะก็อยากอ่ะเนาะเอานี้แหละไปอันนี้ไปเก็บไปไปเก็บคนเดียวเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาเป็นไงบ้างทุกคนขอนเฟสซื้อมาให้โอปอลเฟสคิดว่าโอปอลน่าจะชอบมากแน่ๆเลยใช่ไหมดูหน้าดีขนาดเขาเรียกว่าไงอ่ะยิ้มผ่านเนี่ยเป็นมองออกคนเดี๋ยวเราจะมาชอบไหมดูเฉลยในคลิปที่เราแบบถ่ายไว้นะแล้วเราจะได้ดูว่าจริงๆแล้วคลิปเฉลยได้หรอใช่แบบถ่ายมาตอนที่เดินไปเดินเลือกของอ๋อเอามาดูนะมาดูคลิปเฉลยสวัสดีทุกคนทุกคนก็อย่างที่รู้ใช่ไหมว่าเฟิร์สอะจะเปใช่ไหมเราอะก็ให้เงินเฟิร์สไป200ด้วยสิ่งที่เราอยากได้นะก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่ในนั้นเนี่ยจะต้องเป็นมาแบบ Toy Story หรือว่าจะเป็นแบบสายซาริโอแบบข้างหลังอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นพวก Toy Story หรือพวกซาริโอเงี้ยก็จะถือว่าเฟิร์สเนี่ยไม่ต้องจ่าย2เท่าของของที่ซื้อมานะคะยังนั่นแค่คลิปแรกและสิ่งที่เราอยากได้คือถ้าคือเฟิร์สซื้ออันนี้ก็คือถูกใจมากนะฮะมี Toy Story ด้วยนั่นก็ซาริโอราคาไม่เกินด้วยโอ้ยลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แค่โอ้ยเฉยๆโอ้ยเกือบแล้วทุกคนเปิดว่าแล้วเชื่อว่าโอปอต้องชอบอะไรที่เป็น Toy Story แต่แบบแต่อันนี้มันก็น่ารักอ่ะอันนี้ชอบไหมมันก็น่ารักแต่คือถ้าโตแล้วคือจะลูกตามาทำอะไรแต่มันก็โอเคมันก็คิดถึงญี่ปุ่นแหละแต่ก็แบบโทษมันจะทำงานกันอยู่แล้วนะก็น่ารักดีแต่ถ้าไม่ถือว่าไม่ตรงกับที่เราอัดไว้ยังไงก็ต้อง2เท่าตัวนี้ตัวละ199บาทก็ตีว่า200 200คูณ2ก็เป็น400บาทขอตั้งอยู่หน่อย400ทุกคนไม่น่าหลงตัวเล่นเกมอะไรแบบนี้เลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสุขของโอปอลเพิร์ททำได้1 2 3 4นับก่อนนับแล้วโอเคปิดคลิปให้ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใครชอบเปิดด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย
างี้ได้โอกาสเนี่ยตัวเมื่อกี้เขาเพิ่งเอานี้มาซื้อฮะถ้าสามารถทายเลขท้ายของราคาโดนทองคนได้ถูก400เมื่อกี้คืนไปทุกคนเรามาวิเคราะห์กันจะวิเคราะห์ดีให้เวลา5วิกิวิพอ5วิหรอ1 2 3 4 5โอเคตอบเลข8ทุกคน8แน่นอน8 8เลข8เป็นเลขนำโชคราคาคือฮะใครบอกว่า8นำโชคของความเชื่อของจีนเลข8เป็นเลขนำโชคจริงๆอ่ะอันนี้ตอบ8อ่ะให้ลองให้เวลาวิเคราะห์มัน150 150 300ใช่ไหมอันนี้น้ำก็น่าจะประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะมีประมาณ3ขอบคุณครับ30มั้ยแล้วก็มีไข่หวานอีก100ก็น่าจะเลข0เนาะวางแปดได้ไงวะเลข0มันเป็นเลขกลมหมดเลยเป็นเลขกลมหมดเลยทุกคนโอเคทุกคนก็อดก็คือต้องเสียไป400ทุกคนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงแม้วันนี้ชื่อเสียงเกิดต้องแต่การลงมือทำก็ดีกว่าคำพูด First Artist มันคือชื่อช่องรีบทำก่อนสายก่อนมือจะกำทุกถึงทำแล้วมันไม่เด่นมันไม่ดังไม่ได้ปังไม่ได้ตังอลังเหมือนอย่างใครแค่มาทำตามฝันที่อยู่ไกลแสนไกลให้มันเป็นดั่งใจก่อนที่อะไรจะสายไป